บรอบมันเกิด22ปีใช่ครับ22ขวบครับผมก็วันนี้นำเงินที่ได้รับบริจาคนะครับจากชื่อโครงการนะครับ Sky The 20 Second Birthday Charity นะครับก็ได้เงินทั้งหมดประมาณ4,400,000ใช่ครับก็ยอดของโครงการโครงการเราเริ่มมาจากไหนความคิดเราโครงการเหรอครับก็เริ่มมาจากการที่ปกติทุกๆปีเนี่ยทุกๆปีวันเกิดเราก็จะเอาเงินไปบริจาคไปทำบุญบ้างตามวัดแล้วก็ไปทำตามมูลนิธิต่างๆแล้วปีนี้เกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากทำร่วมกับแฟนคลับทุกคนใช่ฮะเราก็เลยแบบปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากแบบมีส่วนร่วมในการทำบุญกับทุกคนแล้วก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาใช่ก็เลยชวนแฟนคลับทุกคนให้มาทำบุญด้วยกันปกติทุกปีมันจะเป็นแบบแฟนมีทเนาะแต่ปีนี้มันไม่ได้เจอจริงๆอ่ะปีนี้ผมจะจัดแฟนมีทด้วยที่ตอนแรกมีแบบประกาศไปแล้วแล้วก็มาเกิดเจอโควิดพอดีก็เลยแบบว่าต้องพับโปรเจกต์ไปเลยใช่ฮะก็เลยแบบทำอันนี้ร่วมกันใช่ตั้งใจจะมอบให้กี่มูลนิธิยังไงตั้งใจจะมอบให้3โครงการใช่ครับที่แรกก็คือที่นี่ครับเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ครับของสถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช่ครับแล้วก็ที่2ครับเดี๋ยวไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กมูลนิธิเด็กครับผมของสภากาชาดไทยแล้วก็อันที่3คือมูลนิธิสัตว์พิการนะครับที่ปักเกร็ดทำไมถึงเลือกสามรู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่แบบมันแบบต้องมีแบบทุนทรัพย์ต่างๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบการแพทย์ก็แบบจำเป็นสัตว์พิการก็แบบบางทีคนก็แบบไม่ค่อยได้นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยแบบอยากทำที่นี่ใช่ได้รุ่นใจกับแฟนคลับตื้นตันใจจิตใจอะไรยังไงขนาดไหนยังไงนะครับดีใจครับดีใจมากครับจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทุกคนจะแบบสนับสนุนเราขนาดนี้ใช่ก็ดีใจมากที่แบบมีคนมาบริจาคมาแบบร่วมทำบุญกับเราเยอะขนาดนี้ก็เป็นหนึ่งในวันเกิดที่แบบน่าจดจำแล้วก็ดีใจมากใช่เห็นว่าแฟนคลับก็มีทำโปรเจกต์ให้เราด้วยติดใน Twitter เอ้ยในInstagram เราด้วยได้เห็นเราหรือยังเห็นจากของคนอื่นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันวัดจากอะไรปกติเวลาเราเลื่อนสตอรี่ IG อย่างเงี้ยหน้าฟีดมันจะแบบขึ้นแอดมาใช่ไหมแต่เราเลื่อนในวันนั้นนั่งเลื่อนทั้งวันโอ้โหเลื่อนไปเป็นชั่วโมงทำไมมันไม่ขึ้นเลยนะไปเจอที่แฟนคลับแท็กมาถึงเห็นใช่ตอนเห็นว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นใช่แล้วตอนแรกก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นแบบแอดของลูกค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยวันเกิดพรีเซนเตอร์ก็เป็นของสกายไงอะไรนะฮะพรีเซนเตอร์ก็ไม่ของสกายไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบพรีเซนเตอร์ที่เราเป็นสินค้าจริงๆแล้วเป็นพรีเซนเตอร์แต่ปรากฏว่าเป็นแอดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำอย่างงี้ได้เหรอโอ้โหมันแบบโอ้โหมันดีใจมากใช่ฮะคือเป็นโปรเจกต์แรกเลยมั้ยคะที่แฟนคลับทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้มีทำป้ายที่แบบว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ฮะได้ไปดูมาเห็นไปโฉบมาเพราะว่าใกล้บ้านเห็นที่ไหนราชการบอกว่าพระรามเก้าพระรามเก้าเห็นราชการบอกว่าคนบริจาคเราก็จะมีแมสแพ็คใส่ถุงให้เองกับเพื่อนเมื่อวานนั่งแพ็คอยู่นี่โลโก้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมผมจิ้มถุงฮะใช่ครับใช่ครับก็ใครที่ร่วมบริจาคเราก็แบบว่าส่งแมสอันนี้ให้ก็แบบไปนั่งคิดโลโก้เนี่ยครับแล้วก็นั่งดราฟกันแบบก้อนเมฆแบบไหนแบบทุกคนน่าจะโอเคตอนแรกเป็นแบบก้อนเมฆแบบเวอร์ชันเกี้ยวกราดทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ตอนแรกคุยกันกับพี่กบผู้จัดการเนี่ยว่าจะแบบดีไซน์แบบว่าแมสออกมายังไงแล้วเขาบอกว่าดีไซน์ออกมาให้เป็นตัวเราเองผมก็เลยเอาก้อนเมฆเกี้ยวกราดแล้วกันเขาบอกอาจจะแบบทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบก็เลยเอาแบบก้อนเมฆเวอร์ชันคิวๆอะไรเงี้ยใช่ครับทำไมถึงมองว่าถ้าก้อนเมฆเกี้ยวกราดแล้วจะดูเป็นเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมชอบออกแบบอะไรที่มันดูมีความดิบๆอ่ะอันนี้ก็จะดูน่ารักดูน่ารักยุ่งไม่เหมาะกับเราไม่อันนี้ก็ดีจะได้แบบเหมาะกับวันเกิดเดี๋ยวไปเกี่ยวกับวันเกิดไม่ดีนะวันนี้ห้ามพูดคำหยาบนะวันนี้เราต้องพูดที่ชอบวันเกิดเราได้ขอซื้อของขวัญให้เป็นตัวเองไหมหรือว่ามีของขวัญให้ตัวเองไหมบ้างตอนนี้ครับปีนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับก็เนี่ยครับมาทำบุญแล้วก็
ให้แมสกับทุกคนแล้วก็แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆใช่แต่ที่อยากมาปัดมันเกิดล่าสุดเลยอะไรนะฮะเกรดเพิ่งออกเลยก็คือเมื่อวานเลยฮะเกรดเพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยชื่นใจไหมตอนแรกก็เสียวเหมือนกันตอนแรกอาจารย์บอกว่ามีคนได้ต่ำกว่า C คือมันถ้าได้ต่ำกว่า C อ่ะมันจะแบบต้องรีเกตไปโรงเรียนใหม่แล้วอาจารย์ก็ส่งเมลบอกว่ามีคนได้ต่ำกว่า Cประมาณหนึ่งนะใจแป้วแล้วใช่ไหมใช่ใจแป้วแล้วอาจารย์ส่งมาอย่างนี้ผมก็เวอร์สิครับอย่างนี้ใช่แล้วปรากฏวันถัดมาก็เนี่ยประกาศเกรดเลยออกทีเดียว3ตัวรวดเลยเสียงหลงเลยแต่เหมือนเกือบได้เกรดที่ยังไม่ใช่หรอเกือบนะใช่พลาดเป็นเกรดว่าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์กว่าใช่เราลุ้นกับเกรดนิยมอันนี้มากจริงๆก็รอลุ้นครับแต่แบบแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับเพราะว่ากลัวจะผิดหวังหน่อยใช่ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วตอนจองตรง0จุดกว่าเงี้ยมันรู้สึกเสียดายมั้ยแม่เสียดายมั้ยก็เสียดายอยู่ก็เสียดายอยู่ครับใช่ตอนแรกพอเห็นเกรดแล้วแบบต้องแบบค่อยๆดูมั้ยผมปกติจะแบบเหมือนแบบเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยค่อยๆแง้มทีละตัวลุ้นๆๆๆอย่างเงี้ยใช่แต่พอเป็นที่น่าพอใจหรือว่ายังไม่พอใจก็โอเคแล้วฮะดีใจแล้วฮะตอนแรกก็เอ้ยต้องไปเรียนอีกเทอมปะเนี่ยรอดแล้วเว้ยไม่พูดด้วยรอดแล้วครับก็คือจบสักทีตอนนี้จบแล้วใช่ไหมจบฮะจบแล้วครับน่าจะเหลือแบบเลือกทำเรื่องจบอะไรเงี้ยคือตามทามมิ่งปกติ4ปีทามมิ่งปกติเลยครับใช่ครับจบช่วงโควิดพอดีเรียนออนไลน์ไปจบพอดีตอนนี้ที่วางแผนยังไงคะหลังจากนี้เหรอครับใช่ค่ะก็ต่อเลยไหมหรือไงจริงๆก็มีคิดไว้อยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะลองมาทำงานก่อนสักระยะหนึ่งใช่แต่จริงๆก็อยากเรียนต่อแหละอยากเรียนต่อปริญญาโทแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้พอโควิดมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเรียนที่ไหนดีแต่ต่างประเทศก็ไม่ได้ก็อาจจะแบบต้องไปดูในหลักสูตรที่ไทยว่ามีที่ไหนที่แบบเราสนใจแล้วก็อยากเรียนบ้างแต่คือเราตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทด้านไหนอะคะเพราะว่าสิ่งที่เราสายอาชีพมันไม่ค่อนข้างที่จะระวังจริงจริงตอนแรกอะแบบมีอยากไปเรียนแบบต่อเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านพวกเนี่ยเซาท์อีสเอเชียอะไรเงี้ยมันก็มีแบบที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็แบบมีเฉพาะทางแบบเราไปเรียนอังกฤษเนี่ยก็เรียนแค่2ปีจบอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้นานมากกลับมาก็ทุกคนน่าจะจำผมได้นะยังไม่ลืมกันนะใช่ครับผมใช่หรือว่า2เดือนที่ผ่านมานี่ทุกคนลืมผมนะตัดพรเอาวันเกิดการงานในปีนี้แล้วมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างปีนี้เหรอครับถ้าปีนี้น่าจะยังไม่มีครับแต่คิดว่าถ้าสมมติเราจัดแฟนมีตได้ก็อยากจะจัดในปีนี้เหมือนกันแต่ถ้าผลงานด้านการแสดงนี้น่าจะแบบปีหน้าถ้ามีนะครับผมคือยังอยากที่จะจัดแฟนมีตอยู่คือไม่ถึงกับพับไปเลยอยากจัดครับจริงๆตอนแรกเรามีครีเอทหลายรูปแบบมากทั้งแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลัวว่าแบบมันจะมีแบบประสิทธิภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพับไว้ก่อนเพราะจริงๆเราก็อยากจัดแฟนมีตแต่ว่าเจอหน้ากับแฟนคลับได้แบบสัมผัสถึงโมเมนต์นะฮะไม่งั้นมันก็แบบจัดออนไลน์เรารู้สึกแบบมันเหงาเหมือนเราพูดคนเดียวเนี่ยเราก็พูดคนเดียวไหมปกติก็พูดคนเดียวอยู่แล้วใช่เราพูดแบบพัดลมใช่แต่มันไม่ได้บรรยากาศใช่ครับที่ก่อนหน้านี้ที่เราจะจัดแฟนมีตเราคิดไหมว่าเราอยากทำอะไรมั่งมีคิดไว้ครับมีร้องเพลงเต้นหรอลูกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับเผื่อยังได้จัดอยู่ปีนี้